เมื่อวานเราถึงสไลด์นี้นะครับก็คือในเรื่องของการคำนวณค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมเนาะโดยที่รูปนี้เนี่ยเป็นรูปเป็นรูปอิเล็กโทรฟอเรซิสนะครับของไมโครซัตเทลไลท์ตำแหน่ง t p o x นะซึ่งเป็น STR ครับ ที่มี the, ที่มีคอเนลพควไทยเป็นเัต้านิคัวไทยรีพิตในประชากรเน,นี้ยมีคนทั้งหมด12คนนะครับคือตรงนี้มันเลื่อนนะอันนี้คือ1เนาะ1 2 3 4 5 5คือตรงนี้นะครับ6 7 8 9 10 11 แล้วก็12ตรงนี้นะครับ12คนเนี่ยก็จะเราเราเราศึกษา s t r ทีาแหน่งนี้1สคนแน่นอนว่าจำนวนอัลลิวทั้งหมดต้องมี24อันลิวนะครับพอเรานำทำา p r r เสร็จปุ๊บเราเอามารันเจลเนี่ยมันก็จะจะจะได้แถบของ DNA ที่ผ่านการเพิ่มปริมาณแล้วเนี่ยแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีอัลลิวอะไรนะครับแล้วเราก็มีอัลลิวมาร์เกอร์ซึ่งอยู่ทางด้าน ้ายมือสุดก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ขวามือสุดที่ทราบขนาดเรียบร้อยแล้วโดยที่แบรนด์เนี้ยนะครับแบรนด์แบรนด์นนนตรงนี้คือ228รีคือแบนด์ตรงเนี้ยนะครับที่เหนือแบนดมาร์เกอร์เนี่ยมันคือ228อ่ตรงนี้คือ232 226แล้วก็ตรงนี้คือ240นะครับ คือจร,จริงๆตัวนี้มันคือแบรน์เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าผลการรันของมาเกอร์เขามัน,มนเบี้ยวๆไปนะครับกระแสไฟฟ้ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะจากจาก,จากลูกศรที่อาจารย์ชี้เนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าแบรน์ล่างสุดตรงนี้คือ228 232 236 แล้วก็2 4 0โดยที่ความแตกต่างของแต่ละอัลลิวเนี่ยมันแตกต่างทีละ4เบตซึ่งก็ make sense สำหรับไมโครซัตเทไลท์ใช่ไหมอ่ะคำถามก็คือว่าจากข้อมูลที่ให้เราสามารถคำนวณค่า expected heterozygosity กับ observed heterozygosity ได้หรือไม่นะครับวิธีการทำ e x p e c t Expected heterozygosity ก็คือค่า1ลบซิกมา pi กำลังสถูกไหมครับ P. โดย pi ก็คือค่าความถี่ของอันลิวแต่และอันลิวทั้งหมดในประชากรซึ่งตัวอย่างเมื่อวานตัวอย่างนี้มันมีแค่2อันลิวคือ a ใหญ่กับ a เล็กแต่ในรูปนี้เป็นไมโครสไลต์ like. ใน1ประชากรมีมากกว่า2อันลิวนะครับก็คือมี อันลิวที่แตกต่างกันทั้งหมด4อันลิวโดยที่อันลิว2 2 8 232 2 3ด240ดังนั้นวิธีการที่จะคำนวณค่าเฮเตอร์โร i โคสตี้ได้เราต้องคำนวณค่าความถี่อันลิวก่อนเราต้องรู้ว่าอันลิว228มีความถี่เท่าไหร่อันลิว232มีความถี่เท่าไหร่จนถึง2 4งสโดยในการคำนวณค่าความถี่อันลิวเนี่ยเราจะนับจำนวนอันลิวนั้นๆ หารด้วยจํานวนอาริวรทั้งหมดในการนับจํานวนอาริเรเนี่ยนะครับเราก็แค่ดูว่ามันมีอาริวนั้นกี่อาริวรในประชากรซึ่งในประชากรเนี้ยมี12คนอาริวทั้งหมดคือ24อาริวรเราอยากรู้ว่ามีอาริว2 2 8กี่อาริวคุณก็ไปดูอาริว2 3 2กี่อาริวดูจากเจลนะครับ2 3 6กี่อาริว2 4 0ี่กี่อาริวถ้าเราดูจากเจอเรางงเราก็ต้องแปลง ข้อมูลจากเจลเป็นข้อมูลตัวเลขนะอย่างคนที่1เนี่ยคนที่1มี2แบนด์เนี้ยซึ่ง2แบรนด์นี้คือแบนด์2 3 2กับ2-3-6ดังนั้นคนที่1จะมีจีนโนไทป์2-3-2-2-3-6คนที่2มีแบนด์เดียวแบนด์เดียวเป็นโฮโมไซกัสดังนั้นคนที่2จะมีจีนโนไทป์คือ2-2-8-2-2-8เพราะเป็นโฮโมไซกัสเข้าใจไหม คนที่3เป็นเฮเทโรไซกัสนะครับมีจีโนไทป์เหมือนคนที่1เลยนะคนที่4เป็นเฮเทโรไซกัสมีจีโนไทป์แตกต่างจากคนที่1คือมีแบนเนี้ยนะครับก็คือ2,40แล้วก็2,32แบบเนี้ยนะครับเราก็เขียนจีโนไทป์ของทุกคนลงมาจากนั้นเราก็นับดูว่ามีอัลลีล2,2,8ทั้งหมดกี่อัลลีล2นะออยู่ตรงไหนบ้าง1,2 สามสี่ห้าหกมีหกอันเลวจากยี่สิบสี่อันเลวดังนั้นค่าความถี่ของสองสองแปดคือศูนย์จุดสองห้าสองสามสองมีกี่อันเลวคุณก็มานับตรงนี้นะครับสรุปคือมีเก้าอันเลวสองสามหกมีกี่อันเลวมีห้าอันเลวและสุดท้ายสองสี่ศูนย์มีกี่อันเลวมีสี่อันเลวดังนั้นค่าความถี่ของอันเลวสี่อันเลวก็คือศูนย์จุดสองห้า 0.375 0.2 0.8แล้วก็0.167เราจะสามารถคำนวนค่า Expected h e t e r a l o c o c i t y ได้โดยที่เราจะเอา1ไปลบกับค่าความถี่ของแต่ละอันลรีวยกกำลัง2ตรงนี้คือ,อ1ลบ sigma pi ยกกำลัง2อง มี4อันเรวใช่ไหมนะครับมี1อันเรว2 3 4เอาค่าค,าความถี่ของแต่ละอันรอย,ยกกำลัง2บวกกันแล้วเอาไปลบออกจาก1คุณก็จะได้ค่า he ออกมาเสร็จแล้วคำถามก็คือแล้วจากรูปนี้ค่า ho เท่ากับเท่าไหร่ค่า ho หมายถึงจำนวนคนที่เป็น เฮเทโรไซกัสนะครับ SO หมายถึงจำนวนคนที่เป็นเฮเทโรไซกัสหนึ่งดูดูดูจากแบนก็ได้มีกี่คนที่เป็นเฮเทโรไซกัสคนที่หนึ่งใช่คนที่สามใช่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองคนที่เป็นเฮเทโรไซกัสมีอยู่สิบสิบคนนะครับสิบคนจากสิบสองคน 10หารด้วย12อันนี้คือค่า H O เสร็จแล้วเพราะว่ามันมีแบรน์ที่เป็นโฮโมไซกัสอยู่คนคนที่11แล้วก็คนที่2เป็นโฮโมไซกัสนะครับก็น,นี้เป็นตัวอย่างของการคำนวณค่า h e t e r o s y c c h i t y นะครับพอเราได้ค่าความถี่รีเรียบร้อยแล้วเราก็คำนวณค่า a l l i c ล l i c h n e s s ได้ใช่ไหม อาริลิกริชเนตคือ1หารซิกมาพีไอกำลังสองคุณก็จากที่เอาหนึ่งไปลบก็เอาหนึ่งมาหารตัวนี้นะครับพจน์เนี้ยทั้งหมดก็จะได้ค่า a AR หรือวอาริลิกริชเนตนะครับอ่ะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างการคำนวณที่เป็นไมโครสตทไลท์นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างการคำนวณลำดับเบส โดยที่ลำดับเบสเนี่ยเป็นลำ,ลำดับเบสของ DNA อ็นเอ o มโทคอนเดียตอนเริ่มต้นที่เราเรียนกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่า DNA อ็นเอมโทรคอนเดียมันเป็น DNA ที่อยู่นอกนิวเคลียสนะอยู่ในอาคาเนลคือเมโท c คอนเดียดังนั้นคุณสมบัติของมันเป็นแฮปลอยเพราะมันไม่มีคู่โฮโมโลกัสโครโมโซนนะครับลำดับเบสของมันเนี่ยจึงเป็นลำดับเบสแค่แค่ซ้ำเดียวนะยกตัวอย่างเช่น อันนี้เป็นคนที่1อ่าเป็นคนที่1คนที่1คนที่2 3 4อันนี้เป็นคนที่นะครับ5 6 7 8 9นะโดยที่คนที่1ก็มีลำดับเบสดีเอ็มเอทโคนเดียดังนี้นะครับอันนี้เราเราเราคิดลำดับเบสแค่ช่วงเท่านี้เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีเอ็มเอทคนเดียมันมี หนึ่งหกห้าหกเก้าคูเบสนะความยาวมันเยอะมากนะครับความยาวมันเยอะมากแต่เราคิดความยาวแค่นี้นะครับประมาณ30บเบสเนี่ยนะลองดูว่าคนคนที่1เนี่ยความยาวของเบสดังนี้คนที่2ความยาวของเบสดังนี้นะครับคนที่3ความยาวของเบสดังเนี้ยคนที่4แบบนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะคำนวณค่า h e ได้ยังไง h e เท่ากับเท่าไหร่นะครับ ซึ่งสูตร SG มันคือหนึ่งลบซิกมาพีไอกำลังสองใช่ไหมเราต้องหาค่าความถี่อันรีวมาให้ได้แต่ณตอนนี้ลำดับเป็นซีเควนซ์ละอันรีวมันหมายถึงอะไรนะครับอันรีวของ DNA เป็นตัวคอนเดียก็คือฮัโปรไทป์นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่า ดีเอ็นเอเมตาคอนเดรียมันเปรียบเทียบเสมือนกับ DNA เพียงแค่1นึ่งโลคัสเท่านั้น1นึ่ตำแหน่งเท่านั้นเพราะว่ามันมันเป็น DNA ที่มันถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกทุกคนโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการร c o อ b i n a t i o n เนี่ยนะครับโดยในการถ่ายทอดของมันเนี่ยมันก็ถ่ายทอดไปทั้งเส้นเลยดังนั้นเราจึงเปรียบเสมือนว่าทั้งเส้นของ DNA เมตาคอนเดียเนี่ยคือยีนหนึตำแหน่งถูกไหม ดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบมันว่ามันคือยีนหนึ่งตำแหน่งรูปแบบของความแตกต่างของ Dna อ็นเอมโทคนเดียที่พบในประชากรจึงเปรียบเสมือนอันเลวแต่ละอันเลวซึ่งรูปแบบที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประชากรเราก็เรียกมันว่าแฮป o t y ท e ในในภายในประชากรเราเรียกมันว่าแฮป์โพทไนะครับดังนั้นเราจะต้องดีไฟให้ได้ว่าจากข้อมูลที่ให้มีกี่แฮป์โพทไและหลังจากนั้น เราถึงจะคำนวณค่าความถี่แฮป์โปไทป์ซึ่งมันก็คือค่าความถี่ของอัลลรีวหรือค่าความถี่ยีนแล้วเราก็จะสามารถคำนวณค่า HE ได้เรามาดูก่อนว่าทั้ง9คนเนี่ยมี DNA เหมือนกันกี่คนมีใครบ้านที่เหมือนกันคือวิธีการดูแฮป์โปรไทป์เนี่ยแม้ว่า มันจะมีลำดับเบสยาวมากก็ตามแต่มันจะมีบางเบสที่มันแตกต่างกันอันไหนที่เหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปดูถูกไหมนะครับแต่อันไหนที่ต่างกันเนี่ยเราจะต้องไปดูแล้วดูว่ามันมีรูปแบบที่ต่างกันกี่แบบนะครับดังนั้นวิธีการง่ายๆคือดูเฉพาะตําแหน่งที่ต่างกันตอนนี้อาจารย์ก็ดูแค่ G G A C G A C C A C G T C G A C G A C G T C G A G G A จากนั้นเราดูว่ามันมี G G A อยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ถ้าเราให้ G G A เป็นแปทปบโปรไทที่1น,นะ G G A GGA ต่อไป CGA เป็นแฮปโไทที่สอง CGA 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 CCA เป็นแฮปโไทที่3และ CGT เป็นแฮปโไทที่สี่สีดังนั้นเราจะมีแฮปปโปไทที่1อยู่2คนค่าความถี่ของแฮปป t โ p e ที่1นะครับค่าความถี่ของแฮปป t โ p e ที่1แฮปโไทที่หก็จะเท่ากับ2องารเ้า เพราะามี2คนคนที่1กับคนที่9ต่อไปแฮปปี้ไท์ที่2ค่าความถี่ของมันก็จะเท่ากับ4ีหารเก้าแฮปปี้ไท์ที่3ค่าความถี่ของมันคือ1นหารเและแฮปปี้ไท์ที่4นะครับ ค่าความถี่ของมันคือ2-9เราก็จะได้ค่าความถี่ออกมาอันนี้เป็นค่าความถี่ของแฮปป์ปอทป์ซึ่งเปรียบเสมือนค่าความถี่อันลิวนะจากนั้น2-9หเป็นเท่าไหร่อ่ะเราก็คิดนะเดี๋ยวอาจาย์กดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่ง0.22นะครับ มันบวกกันมันก็จะประมาณ1นึ่งนะนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําค่าความถี่ของพวกเนี้ยเอามายกกําลังสองนะครับดังนั้น5 h e ก็จะเท่ากับ1ลบ0.22ยกกกำลังสองบวกกับ0.44กํากำลัง2บวกกับ0.11กํากำลัง2แล้วก็บวกกับ0.22 กำลัง2เสร็จเราจะได้ค่า HE ออกมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณ HE จาก DNA อ็นเรงมอนคดรียต่อไปเรื่องต่อไปแล้วเราจะสามารถเทส h ฮาร์ดีไวเบิร์กอิควิลิเบได้อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าประชากรไหนมันอยู่ใน h าร์ดีไ i เบิร์กอิควิลิเบีนะครับวิธีการเทส์ฮาร์ดีไ i เบิร์กอิควิลิเบเราก็จะต้อง ใช้ chi-square มาเทสนะครับสมมุติว่าจากข้อมูลที่กําหนดให้เป็นค่าความถี่ของกรุปเลือด M-N ในตัวอย่างทั้งหมด6,129คนครับจาก6,129คนเนี่ยมีคนที่กรุปเลือด M อยู่1,078 7, 7 M-N อยู่3039แล้วก็ N อยู่1,309จากนั้นเราจะต้องคำนวณอันเนี้ย ค่าที่ให้เนี่ยเป็นค่า observe เนาะเป็นค่า observe แต่ยังไม่ใช่ค่าความถี่นะครับคุณต้องทำมันเป็นความถี่ก่อนนะอ่พอเราทำมันเป็นค่าความถี่ปุ๊บนะครับอ่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทำมันค่าความถี่ก็ได้เพราะว่าเราเราเราจะคำนวณค่าความถี่อัรลิวจากการนับจำนวนอัรลเรอ่าโอเคเราสามารถคำนวณค่าความถี่อัรลิว Lm ได้จากการนับจำนวนอัรลิวก็คือ Lm จะเท่ากับ 1787งเคูณสเพราะว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด LM เนี่ยอ่าคุณคนที่มีกรุ๊ปเลือด M เนี่ยจะมีอันลีว LM อยู่สองอันลีวนะดังนั้นเราจึงนำจำนวนคนมาคูณ2บวกกับจำนวนอันลีว MLM ที่อยู่ในกรุ๊ปเลือด MN อีก3039นะครับหารด้วยจำนวนอันรลีวทั้งหมดคือ1น2่งสเราจึงได้ค่าความถี่ LM เท่ากับ0.5395 ค่าความถี่ ln คิดในทํานองเดียวกันเราจะได้เท่ากับ0.4605จากนั้นเราจะนำค่าความถี่ p กับ q มาคำนวณค่า expected values นะครับเราจะนำมันมาคำนวณค่า expected values ของคนที่มีกรุ๊ปเลือด m mn แล้วก็ n โดยค่า expected values นี้มันก็คือค่าการกระจาย P2 กำลังสอง q ลัง2นั่นเองนะอ่ะเราคำนวณค่า P ได้5 0. 5 3, 9, 5 9 9นดะครับดังนั้น P กำลัง2ก็จะเท่ากับ0.5395กําำลัง2ได้เท่านี้ 2PQ เป็นค่าความถี่ของเฮตเอรไซกัสในสภาพที่สมดุล P 2กำลังสเป็นค่าความถี่ของโฮโมไซกัสในสภาพที่สมดุล Q 2กำลัง2เป็นค่าความถี่ของโฮโมไซกัส ln ln ในสภาพที่สมดุลเราก็จะได้ค่าความถี่ p กำลังสอง 2, 2 pq q กำลังสองที่ประชากรสมดุลเท่ากับเท่านี้ค่าความถี่เท่านี้จากจํานวนคนเท่าไหร่จานวนคนทั้งหมด6กพนะันนเะเราก็จะสามารถคาดเดาจํานวนคนที่เป็นค่า expected value ได้เท่ากับ1784.2สําสำหรับ lm lm สำหรับ ln ln r lm ln ก็คือ 304, 4.8นะครับก็คือนำค่าค,าความถี่เฮตัโรไซกัสมาคูณจำนวนคนทั้งหมดและค่าความถี่จีโนไทป์จำนวนคนจะเท่ากับ0.2121คูณ6129อันนี้เป็นจำนวนค่า expected values นะจากนั้นเราจะคำนวณค่า chi square โดยเปรียบเทียบค่า observed อันนี้คือค่า Observe อันนี้คือค่า Expected Value s นะครับ O-E ลบ e กำลังสหาร E O ลบ e กำลังสหาร e ข้อนี้มีจำนวนกลุ่มการทดลองอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มการทดลองอยู่3กลุ่มอพอเราคำนวณค่าคายสแควร์ได้แล้วนะครับเราก็เปรียบเทียบค่าค่ายสแควร์ของเรากับค่า Critical ค h ายสแควร์ are, นะครับ ถ้าค่าคสแควรที่คำนวณได้น้อยกว่าคิสคาวสแค a คาสแแปลว่าเราอยอมรับ no hypothesis นะดังนั้นประชากรนี้อยู่ในฮาร์ดีไ e ว e เบิร์บอิคิวเบีนะครับตรง g r g r of o r f r e o m เนี่ยโดยปกติแล้วสูตร g r e e of freedom มันจะเป็น n-1 ลบหนเนาะ n ก็คือจำนวนกลุ่มการทดลองลบหแต่ถ้าเป็นเรื่องของ h าร์ดีไ i เบิร์บอิคิวเบีมเนี่ยมันจะเป็นจำนวนกลุ่มการทดลองลบสนะครับเพราะว่า มันจะมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรก็คือตัวแปร p กับตัวแปร q ที่ถูกนำมาลบนะดังนั้น degree o f f r e e d o m สำหรับการเทสคายสแควรในเรื่องของฮาร์ดิวเบิร์กคูรเบียมจะเป็น n ลบสองนะครับถ้าประชากรอยู่ในฮาร์ดิวเบิร์กเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าประชากรอยู่ในฮารี่ิวเบิร์กค่าความถี่ของอันลิว ซึ่งค่าความถี่ของอาร์วมันก็จะบ่งบอกถึงค่าเฮตเทโรอไซโกิตี้ที่เราเรียกนกันไปเนี่ยมันก็จะคงที่ในทุกชั่วรุ่นนะถ้ามันคงที่ในทุกชั่วรุ่นถามว่ามันจะเกิดมีวัฒนาการไหมมันก็จะไม่เกิดนะครับมันก็จะต้องมีจะต้องมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เกิดการเกิดวิวัฒนาการเกิดขึ้นโดยปัจจัยที่ทําให ค่าความถี่รลวีลเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีอยู่5ปัจจัยอันนี้คือเราเราเรียกว่าไมโครเอฟเวอร์ n f ชั่นแฟกเตอร์นะครับหนึ่งก็คือการนอนแรนด o อมเมตติ้งนะการเลือกคู่ผสมพันธุ์นะครับสองคืออ่แร o นดอมจเนติกดริฟท์นะสามคือการเกิดยีนโฟลแล้วก็การเกิดไมเกร t i ชันแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการเกิดอัตชาตแล้วก็สี่จะเป็นการเกิดมิวเทชั่น คือการกลายพันธุ์และ5สุดท้ายคือการเกิดการคัดเลือกตามธรรมชาติ National Selection โดยที่เราจะมาเรียนกันว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่แอ l ล l e ในแต่ละแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยที่เราก็จะมาคำนวณกันด้วยนะเพราะว่าในตอนปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนกันไปว่าการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่แอ l ล l e ซึ่งเกิดจากสาเหตุ5สาเหตุนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทําให้ประชากรเนี่ย เกิดวิวัฒนาการเกิดขึ้นแต่พอในระดับเราแล้วเนี่ยเราเรียนลึกขึ้นนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีวิธีการคำนวณอย่างไรแล้วมันมีพารามิเตอร์ตัวไหนบ้างที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับก็จบสำหรับสไลด์นี้นะเดี๋ยวเราขึ้นสไลด์ใหม่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวอาจารย์จะจะเอนจะเอนมิทติ้งนะครับเพื่อให้โปรแกรมมันเซฟวิดีโอนี้แล้วก็อีกสัก5นาทีคุณค่อยเข้ามาใหม่แล้วก็ค่อยเริ่มเรียนเรียนสไลด์ใหม่เนาะเดี๋ยวอาจารย์เอนมิทติ้งอันนี้ก่อนนะครับมันจะได้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน